วรวัฒน์ยันรัฐบาลจะแจกเงินดิจิทัล 10,000 ให้สำเร็จฟุ้งเฟสแรกดันเศรษฐกิจเริ่มขยับการเมืองวันที่27ตุลาคม2567 17:30 น.วรวัฒน์ยันรัฐบาลจะแจกเงินดิจิทัล 10,000 ให้สำเร็จฟุ้งเฟสแรกดันเศรษฐกิจเริ่มขยับเชื่อประชาชนมั่นใจพรรคเพื่อไทยเดินหน้านโยบายได้จริงวันที่27ตุลาคม2567นายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลส.ส.แพร่พรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตและการแก้รัฐธรรมนูญที่เป็นนโยบายหาเสียงยังไม่สามารถเดินหน้าได้ว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ด้วยข้อจำกัดที่มีคนพยายามจะไม่ให้ทำเราก็พยายามแก้ไขข้อจำกัดในการเดินหน้าแม้จะชะงักไปแต่ตั้งใจเดินหน้าให้สำเร็จให้ได้เพราะจากข้อเท็จจริงวันนี้คนไทยทุกคนเกิดภาวะชะงักงันด้านการหมุนเวียนการเงินนายวรวัฒน์กล่าวต่อว่าวันนี้ดิจิทัลวอลเล็ตเฟสแรกไปอยู่ที่ภาคการบริโภคเป็นหลักแต่ก็ทำให้การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมีการผลิตของมาตอบสนองการบริโภคแม้จะออกไม่พร้อมกันแต่จะทยอยออกไปเรื่อยๆเมื่อเศรษฐกิจเริ่มขยับภาวะชะงักงันไม่มีเงินใช้สอยจะค่อยๆดีขึ้นประชาชนเริ่มขยับได้บ้างนายวรวัฒน์กล่าวอีกว่าวันนี้เมื่อเงินก้อนแรกออกไปเราได้เห็นความคึกคักในตลาดดีกว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่นิ่งเลยยืนยันพรรคเพื่อไทยจะพยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยดิจิทัลวอลเล็ตได้ตามเป้าให้ได้นายวรวัฒน์กล่าวต่อว่าส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญคงต้องเจรจากับพรรคร่วมว่าใครมีความเห็นอย่างไรต้องพยายามทำให้สำเร็จเช่นกันตอนนี้พยายามทำกันอยู่เพราะการแก้รัฐธรรมนูญควรต้องทำให้ได้สองเรื่องนี้เป็นนโยบายสำคัญที่เราต้องเดินหน้าต่อเมื่อถามว่าระหว่างที่ทั้งสองนโยบายสำคัญยังไม่เป็นตามเป้าพรรคเพื่อไทยจะมีนโยบายอะไรมาเสริมหรือไม่นายวรวัฒน์กล่าวว่านโยบายของเพื่อไทยมีหลายส่วนตอนนี้เราพยายามขับเคลื่อนผู้ประกอบการขนาดกลางลงมาให้เข้าสู่การส่งออกสิ่งที่เราเร่งทำคือการดึงเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาและผลักดันสินค้าไทยให้ออกไปสู่ต่างประเทศรวมถึงท่องเที่ยวก็ต้องทำและเป็นฟู้ดซีเคียวริตี้ของแต่ละประเทศให้ไทยเป็นศูนย์กลางการหมุนเวียนสินค้านายวรวัฒน์กล่าวอีกว่าขณะนี้มีสงครามระหว่างภูมิภาคแต่ละประเทศไม่ใช่จะมีปัญหาเรื่องเชื้อเพลิงอย่างเดียวเรื่องอาหารก็สำคัญเราพยายามทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตอาหารให้แต่ละประเทศส่วนจะสร้างคะแนนนิยมให้พรรคเพื่อไทยได้หรือไม่นั้นฐานเสียงของเพื่อไทยอยู่ที่เกษตรกรนายวรวัฒน์กล่าวว่าในอดีตได้รับการช่วยเหลือในภาคการเกษตรเบื้องต้นตอนนี้เราผลักดันให้มีการแปรรูปสินค้าเกษตรมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยความไม่ต่อเนื่องทางการเมืองทำให้ชะงักงันแต่จากนี้รัฐบาลเริ่มตั้งตัวได้แล้วการเมืองค่อนข้างนิ่งต่างประเทศมั่นใจทำให้มีเม็ดเงินมาลงทุนมากขึ้นเห็นได้ชัดในตลาดหลักทรัพย์นายวรวัฒน์กล่าวต่อว่าจากนี้น่าจะทำให้หลายอย่างดีขึ้นแม้จะขยับช้าๆแต่เริ่มขยับแล้วการแก้ไขปัญหาเศรษฐจะดีขึ้นทำให้คนมั่นใจการทำงานของพรรคเพื่อไทยในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแม้ครั้งนี้จะช้าเพราะเป็นรัฐบาลพรรคร่วมแต่ก็ดีกว่าสมัยก่อนที่เป็นพรรคการเมืองอื่นนายวรวัฒน์กล่าวอีกว่าตอนนี้คนเริ่มมั่นใจในพรรคเพื่อไทย
เราอาจขาดช่วงการบริหารไปทำให้พรรคเพื่อไทยอ่อนแอไประยะหนึ่งแต่ตอนนี้เสียงประชาชนมั่นใจเพื่อไทยและเขาเชื่อว่าจะเดินหน้านโยบายได้จริงคลังยันเงินหมื่นเฟส2ถึงมือแน่กลุ่มเปราะบางใครยังไม่ได้รีบแก้ไขให้ทันรอบโอนซ้ำเงินดิจิทัล 10,000 บาทโอนซ้ำ3รอบอยากได้รอบแรกรีบแก้ไขด่วนวันนี้วันที่30กันยายนเงินดิจิทัล 10,000 บาทโอนวันสุดท้ายเช็คที่นี่บัตรประชาชนเลขไหนเปิดใจเอ็นดีรับเสียใจเผยเหตุผลกระชากมงมิสแกรนด์เมียนมาร์เผยอาการล่าสุดน้อง8เด่นออนไลน์วันที่27ตุลาคม2567 14 นาฬิกาเปิดใจเอ็นดีรับเสียใจเผยเหตุผลกระชากมงมิสแกรนด์เมียนมาเผยอาการล่าสุดน้องแปดจอดดราม่าถล่มตอนนี้น้องเหนื่อยเพราะแฟนคลับตั้งความหวังไว้สูงกลายเป็นดราม่าชั่วข้ามคืนกลางเวทีประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024หลังเอ็นดีเมียนมากระชากมงกุฎจากศีรษะของแทซูเยียนหรือแปดมิสแกรนด์เมียนมาที่เพิ่งคว้าตำแหน่งรองอันดับ2มาได้พร้อมทั้งกระชากสายสะพายและอุ้มตัวกลับออกไปเมื่อวันที่27ตุลาคม67ที่โรงแรมเมอร์เว่นพิกเอกมัยนวัดอิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนแถลงถึงเรื่องดังกล่าวว่าตนชัดเจนสำหรับเอ็นดีคนนี้เรื่องนี้เราไม่หากินด้วยและยกเลิกสัญญาล้านเปอร์เซ็นต์เราคงทำงานกับคนแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะเราให้โอกาสหลายรอบแล้วส่วนบุคคลนั้นเราขอแบนตลอดชีวิตไม่ต้องทำงานร่วมกันแล้วส่วนน้องแปดนั้นตนยังเก็บพื้นที่ไว้ให้ยังไม่หาใครแทนยังคงเดินสายกันแบบนี้เพราะสักวันที่น้องตื่นมาจากมนบ้าบ้าบอบอและอยู่กับความจริงน้องก็กลับมาได้เมื่อถามว่าตอนนี้ยังพูดไม่ได้ว่าเขาจะคืนมงหรือเราจะปลดนวัดกล่าวว่าเขาพูดตลอดว่าไม่เอาและไม่รับตำแหน่งแต่เขาไม่ใช่พ่อแม่ผมและตนยังเป็นเจ้าขององค์กรจึงยังให้ตำแหน่งนี้กับน้องแปดอยู่จนถึงวินาทีนี้ถ้าน้องแปดมายืนพูดว่าไม่เอาด้วยเหตุผลเราก็จะเอาคืนเลยแต่ตอนนี้เหมือนขึ้นศาลผู้เกี่ยวข้องยังไม่ได้ให้การเลยเราจะตัดสินเลยหรืองั้นคงไม่แฟร์เชื่อว่าน้องอยากกลับแต่กลับไม่ได้จึงเอาตำแหน่งนี้ไว้โดยจะปล่อยรอวันที่เขากลับใจซึ่งคนไม่เอาคือเอ็นดีเขาไม่ใช่น้องแตดต่อมานวัดต่อสายหามีผู้เข้าประกวดนางงามสัญชาติไทยพม่ามีชื่อเสียงจากการดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์เมียนมา2022และเป็นตัวแทนเมียนมาในการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022มีเผยว่าล่าสุดได้คุยกับแปดโดยให้กำลังใจซึ่งน้องยังไม่รู้ว่าจะกลับประเทศวันไหนส่วนสภาพจิตใจน้องแปดตอนนี้น้องเหนื่อยเพราะแฟนคลับตั้งความหวังกับน้องไว้สูงเมื่อถามว่าได้เจอเอ็นดีบ้างหรือไม่มีกล่าวว่าได้คุยโดยวันเกิดเรื่องเราเองก็งงและเคยเตือนไปแล้วว่าต้องเก็บอารมณ์ให้ใจเย็นใจเย็นพอประกวดจบและลากลงจากเวทีตนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอกลับไปโรงแรมเราก็ถามเอ็นดีว่าทำไมเป็นแบบนี้เขาก็บอกว่าเสียใจและเก็บอารมณ์ไม่ได้เราก็บอกไปว่ารู้หรือไม่ว่าตัวเองผิดอีกฝ่ายก็บอกว่าเก็บอารมณ์ไม่อยู่เพราะเห็นว่าน้องอยู่บนเวทีและร้องไห้
ด้วยความห่วงจึงฟุ้งซ่านหากบอสสนวัฒน์อยากเจอก็พร้อมประสานงานให้ได้ซึ่งหนูก็ถามน้องว่าจะอยู่ในตำแหน่งต่อหรือไม่โดยอยากให้พูดคุยกันมีกล่าวทีมงานมิสแกรนด์เมียนมาตัดสินใจจะคืนมงกุฎชี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมดราม่ากลางเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นางงามถูกกระชากมงกุฎหน้าเวทีนวัฒน์ตอบแล้วจะปลดหรือไม่มิสแกรนด์เมียนมาไหมหลังมีดราม่าเอ็นดีกระชากมงกุฎหน้าเวทีเคลี้ยงทิ้งขุดคลิปมิสแกรนด์เมียนมา2024ยกมือถือหนีเพื่อนนางงามไม่ให้ทักทายแฟนๆนวัฒน์ไลฟ์สาวไส้เอ็นดีหลังกระชากมงกุฎหน้าเวทีเผยสงสารมิสแกรนด์เมียนมาอาจเป็นเหยื่อนวัฒน์ถแถลงยกเลิกสัญญาเอ็นดีประกาศแบนทั้งชีวิตเผยชัดสถานะมงน้องแปด